ส่วนสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวอยู่ประจำจุดแล้วนะคะติดตามจากคุณณัฐวุฒิ ปงลังการรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานขนาดนี้นะครับคือฝั่งของวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่ทั้งหมดนะครับจุดที่เรารายงานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตรงนี้คือถนนหมายเลข24นะครับซึ่งตัดผ่านจากฝั่งของอำเภอเมืองไปยังฝั่งของวารินชำราบนะครับโดยจุดที่เราพอรายงานได้ก็คือความลึกอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของผมนะครับลงไปสู่บนถนนนะฮะความลึกบางจุดเนี่ยฮะเราไปวัดระดับมาแล้วแล้วก็ไปดูความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นสดๆณตอนนี้นะครับจะเป็นภาพบรรยากาศของห้างร้านนะครับที่อยู่โซนศูนย์การค้าหรือว่าใจกลางของโซนเศรษฐกิจนะครับฝั่งของวารินชำราบฝั่งนี้อย่างเช่นดูโฮมนะครับเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะฮะหรือว่ามีน้ำเข้ามาท่วมเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยน้ำมีปริมาณไม่สูงแต่หลังจากที่น้ำทะลักเข้ามานะครับก็คือทะลักจากบิ๊กแบ็คหรือแม้กระทั่งกระสอบทรายเรียบร้อยก็ทำให้ตัวของดูโฮมนะครับได้รับความเสียหายอย่างภาพที่เห็นไม่ว่าจะเป็นป้ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงตู้ธนาคารของ ATM นะครับของธนาคารต่างๆก็ได้รับความเสียหายด้วยและด้านในนะครับยังคงเห็นพนักงานนะครับเข้ามาดูแลความเรียบร้อยของตัวสำนักงานคอยที่จะมีการนำกระสอบทรายมากั้นสูบน้ำออกเป็นระยะเพราะไม่เช่นนั้นนะครับน้ำก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในส่วนของตัวอาคารดังนั้นตรงนี้จะมีพนักงานนะครับก็คือให้บริการแล้วก็หมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงนะครับและในช่วงที่บางช่วงนะครับคุณผู้ชมก็คือถนนหรือว่าภาพน้ำที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้จะมีเรือนะครับที่ใช้สัญจรผ่านไปมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะเป็นเรือที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจากฝั่งอำเภอเมืองไปยังฝั่งวารินชำราบครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับที่พื้นที่ของวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เรามีการวัดที่จุดระดับน้ำนะครับก็คือพบว่ามีปริมาณลดลงบ้างจากระดับเดิมนะครับโดยวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 11.43 เมตรและทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งของวารินชำราบนะครับเข้าไปที่บ้านคูสว่างนะครับหมู่ที่5ก็พบว่ามีชาวบ้านนั้นอาศัยอยู่ภายใต้ที่มีน้ำท่วมสูงถึง1เมตร80เซนติเมตรนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นก็คือรวมประมาณ125หลังคาเรือนตอนนี้มี90หลังคานะครับยังคงอาศัยอยู่ด้านในและก็ชาวบ้านไม่สามารถที่จะสัญจรหรือออกไปบริเวณภายนอกได้เนื่องจากระยะทาง3กิโลเมตรของหมู่บ้านนั้นมีน้ำท่วมสูงประกอบกับน้ำไหลเชี่ยวครับเช่นเดียวกับวันนี้เองทีมข่าวก็พบว่าใจกลางหมู่บ้านนะครับก็มีกลุ่มพ่อบ้านนะครับมีการจับกลุ่มล้อมวงนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับก็คือตรงบริเวณแค่ที่มีการยกสูงกลางน้ำทุกคนก็จะพายเรือมาเจอกันนะครับพร้อมกับนำเสบียงที่ได้รับจากการแจกจ่ายหรืออาหารปรุงสุกนะครับมานั่งล้อมวงกินกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นนะครับก็จะนั่งทานล้อมวงกันแบบนี้เป็นประจำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ชาวบ้านก็โชว์เมนูรสเตรียมที่จะทำเมนูกินกันในวันนี้ให้กับทีมข่าวดูนะครับนั่นก็คือกบนะฮะที่เลี้ยงเอาไว้โดยบอกว่ากบเนี้ยก่อนหน้านี้เตรียมที่จะนำไปขายนะครับแต่ประกอบกับช่วงเนี้ยมีน้ำท่วมไม่สามารถที่จะนำออกไปขายที่ไหนได้ก็เลยเปลี่ยนนะครับมาเป็นเสบียงอาหารที่จะปรุงกินกันในวันนี้ครับทุกเช้าครับทุกเช้าครับเช้าเย็นครับมารวมกันทุกเช้าครับเพราะว่าตรงนี้มันมีที่สูงที่เดียวครับมารวมกันตรงนี้ครับข้าวกับข้าวกับปลานี่ส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างครับครับส่วนมากก็ไปหาปลามากินนะครับข้าวมีมารวมกันตรงนี้แล้วก็เอามารวมกันกินตรงนี้นะครับส่วนมากก็กินกบกินปลาครับถ้าไม่มีก็รอเจ้าที่ครับหน่วยงานเขามาช่วยเหลือครับครับคุณผู้ชมครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ฝั่งของวารินชำราบนะครับจากช่วงระดับ3วันที่ผ่านมานะครับน้ำลดลงเพียงวันละแค่2ถึง3เซนติเมตรเท่านั้นแต่ปริมาณน้ำในช่วงนี้แม้ว่าจะมีฝนตกบางช่วงนะครับแต่ปริมาณน้ำในพื้นที่ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นครับนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณณัฐวุฒินะคะแม้ว่าระดับน้ำมันจะทรงตัวแต่การทรงตัวในภาวะที่น้ำท่วมขังนานเกือบเดือนแบบนี้ชาวบ้านเองก็ลำบากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อก็คือถ้าน้ำมันลดระดับลงไปแล้วความเป็นอยู่หลังจากนั้นการเยียวยาการชดเชยที่เขาควรจะได้รับอันนี้ก็น่าสนใจต้องตามกันต่อด้วยซึ่งบางจุดเนี่ยเขาท่วม3เดือนนะที่อุบลราชธานีวารินชำราบตรงดูโฮมเนี่ยเป็นเหมือนกับด่านกั้นน้ำเพราะมันหยุดใกล้ๆจะติดกับแม่น้ำมูลนะฮะพอด่านกั้นน้ำดูโฮมพังปุ๊บน้ำก็ไหลลงมาวารินชำราบ
ข้างบนของวารินชำราบก็คืออำเภอเมืองและในจุดระหว่างอำเภอเมืองกับวารินชำราบเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันนะระหว่างแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลแล้วก็ทราบดีก่อนจะไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงสำหรับอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดรับน้ำแต่ทำไมน้ำถึงท่วมขังสูงนะในปีนี้หลายคนมองว่าสูงที่สุดในรอบ43ปีสูงกว่าปี62ทำไมถึงเป็นแบบนั้นพี่โจ๊กนพจรสใจเกษมอยู่ในพื้นที่มีรายงานหาคำตอบให้กับท่านผู้ชมเชิญชมครับครับทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ถามว่าทำไมสถานการณ์น้ำท่วมถึงหนักหน่วงที่สุดในรอบ43ปีอันนี้ชาวบ้านเขาพูดเองเลยว่าหนักกว่าปี2562ที่ว่าน้ำท่วมใหญ่สาเหตุหลักๆอธิบายเห็นภาพชัดๆง่ายๆแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ภาคอีสานมีฝนตกหนักทั่วทุกจังหวัดในภาคนี้แต่ขณะเดียวกันน้ำยังรองรับได้โดยไหลไปรวมกันที่เส้นเลือด2สายหลักของอีสานก็คือลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูลแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจอพายุโนรูซัดกระหน่ำถล่มชาวอีสานซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ถามว่าแล้วทำไมมันต้องมาหนักที่อุบลราชธานีเพราะแม่น้ำสามสายหลักไหลมารวมกันที่นี่ก็คือโขงชีและมูลอธิบายเห็นภาพชัดๆง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมครับแม่น้ำมูลซึ่งไหลพาดผ่านอีสานตอนใต้ตั้งแต่โคราชมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมาเข้าอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบส่วนแม่น้ำชีผ่านอีสานตอนบนตั้งแต่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ก็ไหลมารวมกับที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบเช่นกันรวมเป็นแม่น้ำสายเดียวตามหลักแล้วจะไหลพาดผ่านกลางจังหวัดอุบลราชธานีไปออกแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมแต่ปีนี้พอพายุโนรูซัดเข้ามาแม่น้ำโขงเพิ่มปริมาณสูงขึ้นมันทำให้น้ำยันกันอยู่ที่นี่ยันกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้คุณผู้ชมฮะมันก็ทำให้น้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมขึ้นมาโดยเฉพาะใน8อำเภอที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำมูลเลยทำให้จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้จมบาดาลครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้องอ้อตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงนะครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำมูลและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเต็มๆไม่แพ้กันลองดูสภาพของพื้นที่บ้านห้องอ้อเนี่ยนะฮะนี่คือบ้านชั้น2นะคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยท่วมถึงกลางชั้น2แล้วอีกนิดเดียวจะถึงจั่วชาวบ้านบอกว่าจุดที่น้ำท่วมสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เมตรณเวลานี้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้องอ้อเนี่ยมีอยู่ประมาณ90กว่าหลังคาเรือนส่วนใหญ่อพยพออกไปพื้นที่ที่เป็นศูนย์อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวหมดละเหลือแค่บางหลังเท่านั้นเองที่ยังปักหลักเฝ้าของเฝ้าทรัพย์สินอยู่ในบ้านจากการพูดคุยนะครับทรัพย์สินที่จมอยู่ในน้ำทุกอย่างต้องผูกติดเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นกระแสน้ำจะพัดแล้วสูญหายไปทั้งหมดอยู่กินอยู่กันยังไงเนี่ยอยู่สภาพแบบนี้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละค่ะที่เห็นนี่แหละค่ะหรอมีไฟฟ้าใช้ไหมไม่มีค่ะแล้วทำยังไงแล้วหลานอยู่ด้วยลำบากไหมลำบากค่ะอยู่แบบนี้มากี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์กว่าแล้วค่ะอาหารการกินข้าวของตอนนี้เราอยากได้ความช่วยเหลือเช่นอะไรบ้างครับเป็นข้าวสารเป็นของแห้งอะไรนี่นะคะแล้วพวกยารักษาโรคยาสามารถประจำบ้านได้ค่ะและทางอมรินทร์ทีวีก็เป็นสื่อกลางนำเงินที่พี่น้องประชาชนบริจาคมานะครับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จำเป็นและที่ชาวบ้านต้องการจริงๆในการประทังชีวิตช่วงนี้มาส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้มีคนออกมาอยู่ที่นี่ประมาณ50กว่าครอบครัวที่เหลือกระจายไปอยู่ตามบ้านญาติที่ไม่ถูกน้ำท่วมหรือยังพออยู่ได้สภาพความเป็นอยู่ที่นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับต้องอยู่กันตามสภาพไปก่อนตามอัตภาพจริงๆเพราะมีแค่เต็นท์ผ้าใบบังฝนแล้วก็มีห้องน้ำชั่วคราวเท่านั้นและที่ตอนนี้พี่น้องชาวอุบลยังเป็นห่วงคุณผู้ชมลองดูสภาพท้องฟ้าที่มืดครึ้มและมีฝนโปรยปลายมาตลอดทั้งวันหลายคนเป็นห่วงครับว่าพายุที่กำลังจะเข้ามาจะส่งผลกระทบจะมาซ้ำเติมพี่น้องชาวอุบลเพิ่มเติมกว่านี้อีกหรือไม่นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่บ้านห้องอ้อตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ